ครัวคุณปอยเสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ครัวคุณปอยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการอะไรครับการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับผมอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของร้านหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นความเก่าแก่เลยนะฮะคือว่ามีพื้นเพอยู่ที่นั่นแล้วก็มาเปิดร้านที่กรุงเทพนี่แหละชื่อร้านศรีขมิ้นครับเป็นความร่วมมือของหนุ่มๆ3คนไม่รู้หนุ่มหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบน่าจะใช่หนุ่มๆหมดเลย3คนเมนูที่จะมาสอนในวันนี้เค้าเรียกว่าคั่วกลิ้งปลากระพงโอ้โหมันเป็นมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงเวลาเราปกติเรากินคั่วกลิ้งเนี่ยเราเคยเอาจริงนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกดูเคยกินแต่คั่วกลิ้งไก่คั่วกลิ้งหมูกระดูกหมูกระดูกหมูไก่อะไรเงี้ยใช่แต่นี่จะเป็นคั่วกลิ้งปลากระพงครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวสินทร์เลี่ยงแก้วประทุมจากร้านศรีขมิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอเคยคิดจะไปเป็นนายบุ๋งนายแบบอะไรเขาบ้างไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะตัวเล็กไปครับตัวเล็กไปเธอมีเสน่ห์นะเธอเป็นคนที่มีหน้าตามีเสน่ห์จริงๆเธอเป็นหน้าตาที่ประหลาดอ่ะนะเฮ้ยเออใช่ใช่ใช่มันหายากนะเธอหน้าแบบนี้หน้าเทรนมากเลยหน้าเทรนมากๆเลยเรียนจบอะไรมาเนี่ยเรียนจบนิเทศครับนิเทศที่ไหนลูกมอกรุงเทพครับมอกรุงเทพแล้วร้านนี้เนี่ยอาพูดถูกหรือเปล่าลูกเปิดกับเพื่อนๆ3คนใช่ครับถูกต้องครับ3คนเรียนจบที่ไหนฮะมองเทพครับเรียนอะไรฮะนิเทศครับอ้าวคุณทำไมไหว้ทำไมอ่ะอ้าวพระเทศยังไหว้จบนิเทศไม่ไหว้ยังไงผมไม่เห็นจริงผมหันไปเห็นอีกทีขอโทษดีครับมุกนี้ดีมากครับมุกนี้ดีมากอย่าไปเล่นที่ไหนอย่าไปเล่นที่ไหนฮะร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านมี2สาขานะครับในส่วนของสแควร์จุฬาแล้วก็พระราม9ซอย43ครับสองสาขาครับผมเมนูทั้งหมดเนี่ยจริงๆมาจากใครมาจากแม่ของเพื่อนอีกคนหนึ่งแม่ของเพื่อนซึ่งเป็นคนใต้โดยแท้เลยที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยใช่ครับผมเป็นคนใต้โดยแท้เขาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอย่างที่พูดและจริงๆคุณแม่เนี่ยอายุเท่าไหร่ละ70กว่า70กว่าและท่านก็ถ่ายทอดทั้งหมดมาและจริงๆท่านพูดง่ายๆเขาเรียกควบคุมการผลิตด้วยใช่ไหมใช่ครับควบคุมการผลิตท่านเป็นคนดูแลการผลิตด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรสชาติที่แตกต่างเลยรสชาติแบบของจริงไม่ใช่รสชาติกรุงเทพใช่ครับไม่ใช่ร้านขายรสชาติผสมผสานก็คือมาจากนครเลยนครแท้ๆเลยร้านขายดีไหมก็ขายดีครับนะครับมันขายดีมากขายดีคนเยอะจริงๆแล้วรสชาติถ้าเกิดคนชอบแกงใต้มาที่นี่ไม่ผิดหวังอร่อยทุกเมนูครับโปรดิวเซอร์ผมไปทานมาแล้วแล้วบอกอุ้ยอร่อยพี่ต๋อยอร่อยทุกเมนูเลยโปรดิวเซอร์คนอื่นก็ยังพอได้คนนี้อายอย่าไปเชื่อเยอะทำไมไปตอนมึนๆไปหรือเปล่าโปรดิวเซอร์ผมคนนี้กินแต่น้ำส้มกับน้ำมะพร้าวแล้วย่าหลังมากินกาแฟใส่พริกด้วยกาแฟใส่พริกงงเลยเดี๋ยวนี้มีกาแฟใส่พริกนะเออแล้วเขาทำขายได้จริงๆแล้วคนชอบมากเลยอร่อยด้วยนะแต่ไม่เกี่ยวกับร้านศรีขมิ้นเลยนะแต่อยากดูเมนูนี้มากกว่าได้เลยครับคั่วกลิ้งปลากระพงครับนี่ครับของศรีขมิ้นร้านเขาครับนี่ครับสีแบบนี้นะครับสีแบบนี้แล้วนี่ร้านคนรุ่นใหม่ท่านผู้ชมน่ารักมากเริ่มต้นการทำจากครับเตรียมน้ำเปล่าครับแล้วใส่กระทะนะครับน้ำเปล่าใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนนะครับให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับพริกแกงคั่วกลิ้งนี่แหละใส่ลงไปคั่วกลิ้งครับครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับครับเขาใส่พริกไทยดำดูเขาใส่ดิตำละเอียดนะครับเขาใส่อย่างนี้เลยนะแล้วก็น้ำปลาช้อนแต่งรสด้วยน้ำปลานี่ครับนี่ทำไปเรื่อยๆให้มันเดือดปุดมาแล้วใส่ปลากระพงหั่นเต๋านะครับปลากระพงหั่นเต๋าใส่ลงไปนี่ครับครับนี่คั่วให้แห้งนะครับคั่วจนแห้งครับนี่ครับคั่วจนแห้งจากน้ำเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะจนแห้งอย่างนี้แล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนนะครับพริกไทยอ่อนนี่ครับใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วแต่งด้วยพริกแดงนะครับแล้วก็แต่งด้วยพริกแดงนี่นะครับคั่วไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเป็นแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกแดงอีกหนึ่งทีใช่ครับนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยอีกหน่อยนึงเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งสิ้นคั่วกลิ้งปลากระพงครับแสดงว่าจุดเด็ดอยู่ที่พริกแกงครับไม่ใช่แล้วก็มีเป็นมันพริกแกงอะใช่อะไรทั้งหมดอะจุดเด่นมันต้องอยู่ที่พริกแกงแน่นอนแต่ที่มันไม่เหมือนใครเลยมันไม่ใช่เลย
คุณสังเกตบ้างหรือเปล่าเวลาคุณกินคั่วกิ้งครับเขาทำเสร็จแล้วใช่ป่ะฮะคั่วกิ้งร้านนี้ทำทุกจานแบบนี้อ๋อทำสดครับเป็นคั่วกลิ้งที่ทำสดใช่ใช่เป็นคั่วกลิ้งที่ทำสดทุกจานนะฮะผมไม่ได้ทำไว้ไม่มีฮะตักมาให้ไม่มีใช่ไหมใช่ครับคุณสั่งเข้าไปเมื่อคุณบอกจะกินคั่วกลิ้งเขาก็ทำแบบนี้ก็ทำอย่างนี้เลยไม่ใช่มาทำเป็นกระบะไว้นี่มันแตกต่างมากเพราะฉะนั้นคุณจะได้ใช่ร้านเขานะร้านเขามันจะหอมอย่างแน่นอนเครื่องแกงมันจะชัดอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้ทำทิ้งครับส่วนเครื่องแกงนี่เป็นเครื่องแกงปากใต้จริงๆครับเป็นมาจากใต้ครับเอามาจากใต้เลยนะเครื่องแกงของเขาก็คือทำมาจากใต้หนึ่งมานึกเอาสูตรมานะฮะเอาสูตรมาทำเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันหอมแล้วมันทำใหม่สดตลอดมันเป็นความเด่นของร้านสีขมิ้นทุกๆเมนูของเขาเขาทำแบบนี้ครับนี่มันเท่ตรงนี้มันทำสดไงปกติเราจะกินมันไม่สดใช่ป่ะครับฮะทีนี้คุณก็อยากกินยังอยากกินเลยนะมาแล้วไอ้นี่แหละนี่ฮะมันต้องข้าวนะเมนูนี้ไม่ข้าวไม่ไหวไอ้กินข้าวมั้ยยังไม่ไหวยังไม่กินอ่ะยังไม่กินมากินด้วยกันเลยเดี๋ยวคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของสูตรเดี๋ยวรอพี่ชิมแป๊บนึงครับไม่ใช่คุณพูดไม่ถูกหรือเปล่าถ้าเขายังไม่ได้กินข้าวคุณต้องบอกให้เขาไปหากินด้วยดิโอ้ยมันจะกินได้อ๋อเหรอให้กินด้วยเหรอคือผมชอบใจตรงนี้ท่านผู้ชมเวลาที่ทำเนี่ยถ้าเกิดท่านจะทำร้านอาหารเนี่ยจุดเด่นของท่านจริงๆเนี่ยเวลาที่นึกถึงมาแล้วนึกถึงคนของผมนะก็แบบนี้เหมือนกันที่กรมตาแอดเอเชียที่ทำแบบนี้นะคือทำสดๆทุกๆเมนูทุกๆเมนูทำแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราได้กินของสดๆอย่างเงี้ยมันสมกับที่เราจะไปไงมันสมกับที่จะไปเหมือนกับสีขมิ้นเนี่ยสีขมิ้นก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยนี่ดูนะร้องวิ่งร้องเลยรสจัดเอาเหรอดูเนี่ยนะจริงวะกินไปคำนึงอ่ะแล้วคุณไปบอกเขาทำไมล่ะไม่เป็นไรฮะพอเขาหันมาดูหน้าผมเขาก็รู้เหรอเหรอไม่แต่ผมอยากลองเพราะเราไม่เคยเจอคั่วกิ้งที่แบบสดๆทำแบบอะไรเงี้ยทำแบบทุกทีละอันเลยกินเลยกินเลยเต็มๆคำเลยไม่ต้องไปคิดอย่าไปเชื่อใครเขาอย่าไปเชื่อกินเลยเคี้ยวอย่าไปเชื่อใครเขาอร่อยมากรสชาติจัดมากโหพริกแกงจัดมากจัดไม่รู้จะจัดไปไหนมันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวนะมันร้อนนะร้อนไข่ใส่พริกไทยดำครับมันหอมมากอะหอมอะไรไม่รู้มันหอมขึ้นมาโอ้เผ็ดร้อนโอ้โหนี่คำครึ่งเองนะนี่ตาเตอเปียกหมดแล้วเขาคำครึ่งผมคำเดียวอะโอ้อร่อยจริงไม่เคยนึกว่ามันจะทำกับปลากระพงแล้วมันจะอร่อยคั่วกลิ้งไม่เคยนึกจริงๆเลยโอ้โหพี่แกเขาเด็ดนะแต่ปลากระพงต้องตัวใหญ่เนาะเพราะเนื้อจะได้ไม่เละสี่โลกำลังดีครับเนื้อจะได้ไม่เละเฮ้ยอ๋อตั้งใจทำงานหน่อยจะร้องง่ายอยู่แล้วไม่ต้องดูอ๋อนะครับอันนี้ดูผมก็ได้แล้วเปียกไปหมดทั้งหน้าแล้วอะโอ้โหแต่รสชาติถ้าใครเป็นมันไม่ได้เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนมันร้อนแล้วมันหอมมากมันหอมมากแต่ไม่ไหวเอาไปต่อไม่ได้กินแล้วเหงื่อคุณผู้ชมพวกกินกันเนี่ยหนูบอกเลยว่าตอนกินไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกแต่พอหยุดกินแล้วอ่ะเหงื่อท่อนจะมาเลยหนูบอกเลยว่าเหงื่อโอ้ดูยังกินต่ออีกผมพูดคำเดียวนะครับผมคุ้มของคุ้มจริงเพราะว่าท่านสั่งพวกกินชามหนึ่งที่ใดเนี่ยท่านสามารถกินได้ประมาณ3ปี3ปีพร้อมกินได้หลายคนคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมมันหอมมากเลยอ่ะมันหอมแบบหอมแบบหอมจริงๆแล้วก็มันแปลกมากสำหรับชีวิตนะที่เจอคั่วกิ้งกับปลากระพงเนี่ยเนื้อปลากระพงมันจะนุ่มๆเป็นเนื้อปลาแล้วก็พริกแกงมันเคลือบหมดเลยแล้วพริกไทยก็หอมอ่ะเอางี้ดีกว่าสุดยอดจริงอร่อยจริงมันเป็นเอกลักษณ์จริงท่านผู้ชมผมไม่เคยนึกว่าจะมีคนกล้าทำร้านแบบนี้ในกรุงเทพนี่คือสีขมิ้นนะลองจำชื่อไว้นิดนึงนะฮะลองไปก็แล้วกันแล้วก็โปรดิวเซอร์ผมบอกชัดเจนแล้วว่าอร่อยทุกเมนูเขาพูดอย่างนั้นผมบอกเลยเป็นอาหารใต้ที่ไม่ลดลาวาศอกอร่อยมากต่อให้มาต่อให้มาอยู่พระราม9เธอก็ไม่ลดลาวาศอกเป็นอาหารใต้ที่ไม่เป็นมิตรเลยไม่ลดลาวาศอกให้ใครเลยนะฉันมาอย่างนี้ฉันมาอย่างนี้ของแท้ต้องอยู่กันด้วยโอ้โหมันสุดยอดจริงว่ะแล้วเธอกินได้ป่ะนี่ถามจริงตัวได้ครับไอ้ขี้คุยเป็นคนใต้เหรอผมกรุงเทพครับแต่กินได้เหรอเผ็ดครับเผ็ดครับไม่ใช่กินได้ครับล้อมมีเมนูที่เผ็ดไงแกงส้มครับต้องไปกินเออแกงส้มอะไรอ่ะแกงส้มมีไข่ปลาเกลียวแล้วก็ปลากระพงยอดมะพร้าวครับโอ้เอามาใบสีแบบร่างเดิมแบบนี้เหมือนกันไหมครับพริกแกงเผ็ดเหมือนกันครับน่าลองไปเถอะไปเถอะไปเถอะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปผู้ชมถามจริงๆนะท่านแหมก็ไม่รู้ท่านอยู่บ้านเนี่ย
จะเคยกินอย่างนี้เหรอจริงๆมันแตกต่างมากมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมถึงใจโอ้โหถึงใจถึงใจจริงๆท่านผู้ชมมันหอมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประสิทธิ์ขอขอบคุณร้านสีขมิ้นขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมนิ่งๆไปนี่ผมพูดจริงๆเลยนะผมมีความรู้สึกถึงใจมากๆแล้วผมมีความรู้สึกส่วนตัวอย่างนึงนะว่าเฮ้ยมีคนอย่างนี้อยู่ยังมีพ่อครัวแม่ครัวแบบนี้อยู่ที่รักษารสชาติของตัวเองแบบชัดเจนอยู่อันนี้สำคัญจริงๆนะคุณเราจะดังไม่ดังเราจะเด่นไม่เด่นนะไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเรารักษาสิ่งที่เราทำไว้ด้วยซ้ำและให้มันดังเพราะสิ่งที่เราทำใช่ไม่ใช่ทำเพราะสังคมต้องการประเทศชาติมันจะรุ่งเรืองเลยเราอยู่อาหารเลยเราอาหารใจเย็นนะใจเย็นอดทนไว้อ่ะหมดเวลาแล้วหมายถึงว่าถ้าอาพูดต่อไปอาจจะหมดเวลาใช่ไหมโอเคโอเคโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งคุณวสินขอบคุณร้านสีขมิ้นขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราไประนองและถ้าไประนองแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดอร่อยจริงๆท่านผู้ชมไก่มันรัดตัวได้ดีจริงๆทำจิ้มเต้าเจี้ยวเขาบอกว่าเด็ดมากน่าเก่งจริงครับคุณแม่สุดยอดผมปรบมือให้บาร์บีคิวเนื้อครับคนชอบเนื้อแบบเราเนี่ยจะตาลอยๆเลยเวลาได้กินของแบบนี้เพราะไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเนื้อไทยวายกินมันจะอร่อยขนาดนี้เต็มขนาดเต็มเต็มขนาดเต็มเต็มขนาดเต็ม